เราจะเปลี่ยนทรงหลังคาบ้านใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนเราจะทําแบบเปิดประทุนนิดนึงพอหลังคาเรามีหลังคาเนี่ยเนี่ยดูหลังคาก่อนให้เอฟดูหลังคานี่ดูหลังคาแล้วมันจะร้อนไงแล้วจะเปิดให้มันเย็นให้ลมมันโกกเย็นสบายหน่อยนะคะจะเปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตหลังคานี่ก็เป็นเหมือนกับชีวิตคนนี้แหละค่ะชีวิตไม่แตกต่างกันเลยแต่คนนี้ที่จะเปลี่ยนหลังคาใหม่นะตัดสั้นก็หน้าดุตัดไว้ผมยาวก็หน้าดุเอามันสั้นทีเดียวเลยมันจะได้ไม่ลุงลังพลุงพลังกระลุงกระลิงดูหน้าตาสิป้าตะโกนเหรอป้าป้าตะโกนเลยเหรอเอาไงคุณคุณร้านเกศสยองคุณว่าไงคะไม่มาจากร้านเกศสยองก็ป้าถือแบตเตอรี่มามันต้องมันโกนเลยนะเออเอาดีเอาเลยหนูตาเลยเนี่ยบอกเอฟซีไว้ก่อนเลยจะถามจังเลยว่าทำไมป้าย่าไม่ย้อมผมตอนนี้จะไม่ย้อมแล้วนะคะเขาอายุมากแล้วแล้วกินน้ำยามันก็แรงด้วยสมองก็ยังไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วด้วยนะตอนนี้จะให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสีผมอะไรแล้วต่อไปใช้สีของเขานี่แหละหงอกแบบนี้แหละตามธรรมชาติไปเลยเพราะอายุมากแล้วนะไม่ต้องไปอะไรมากมายดูความสั้นให้เขาอย่างเดียวพอละไม่ให้เขาลำคาญลุ่งลิ่งกระลุงกระลังลุงกระลุ่ยน่าจะถือบอลจะยื่นทำไมวะเนี่ยถือไว้นะเอาเหรอถือไว้อย่าวางนะผมไม่ได้วางถือไว้ถือไว้ถือไว้ก่อนนะไม่ได้วางนะป้าเนาะตัดให้สั้นหน่อยตัดเลยแกจะได้ไม่ลำคาญนะคะไม่ลำคาญเขาบอกว่าเจ๊จุกชีวิตจริงเคยช่างตัดผมเพราะว่าไอ้สีถามทำไมป้าย่าไม่พาจะย้อมผมในสิ่งไม่ย้อมมาตอนนี้ไม่ย้อมแล้วจะปล่อยเป็นสีธรรมชาติแกจะหงอกจะแดงจะอะไรก็ปล่อยเลยเอาธรรมชาติเจ๊จะให้เหมือนยายติ๋วอ่ะยายติ๋วยังหงอกทั้งหัวเลยสวยด้วยอายุมากแล้วไม่ต้องอะไรมากแล้วจะเอาให้ไม่ให้หน้าตามดูดีไม่ทรงผมแบบดูหน้าแกแบบผมยาวแล้วหน้าแกเศร้าย ิ่งหน้าแกไม่ค่อยจะยิ้มแต่มีอยู่คนมีหน้าเดิมหน้าเดียวด้วยยิ่งตัวหน้าตาเออก็เลยไม่ดีแล้วนี่ก็ถามอะไรทั้งหนาเนี่ยเจ๊ก็พูดถูกต้องนู่นถามอะไรเด็กคนเนี้ยถามรู้นะพูดยังไงนั่งถามอะไรสิป้าดีแล้วล่ะเจ๊จะสวดให้ลึกๆสวดให้ลึกๆสวดให้ลึกๆให้พระเข้าใจอย่างงดงามเฮ้ยไม่ต่อได้ไหมสูงตอนนี้อีกไหมไม่พอดีแล้วป้าเขาถามว่าป้าจะตัดทรงอะไรช่างเขาถามแหละเขาก็ดูรู้นะนะจะกินเฮ็ดเลยหรือเปล่ากะลาครอบก็เห็นในติ๊กต็อกอ่ะตัดดีมากเลยอ่ะตัดแบบเหมือนรองทรงเขาออกมารองทรงผู้หญิงอ่ะโหมันทรงผู้ใหญ่ครอบมากอันนั้นอ่ะเพราะอะไรวะผมจะได้ไม่นี่ไงไม่ยาววันแล้วแกจะไม่เก็บไว้เก็บไว้เพราะว่าที่นี่อากาศมันร้อนไงเอาสั้นดีกว่าอุ้ยป้าสงสัยจะไม่เสร็จแล้วล่ะแบตเตอรี่เนี่ยแบตไม่มีอ่ะทำไงดีอ่ะแต่ข้างหลังมันแบบยังไงยังไงก็เอาครึ่งนึงไว้ก่อนครึ่งนึงเอาได้ครึ่งนึงไว้จะต่อพวกนี้จะเล่นแบตหมดอ่ะทำไงดีอ่ะใครบอกเกศสยองเกศสยองร้านเกศสยองรักเกศสยองบิวตี้โอ้ป้าผมหายหมดเลยข้างหลังอ่ะป้าพิการเอาเส้นผมนะเอาเส้นผมไปเอาหูไว้อย่าไปให้หูแหว่งนะเขาใจเสียสิเดี๋ยวเขาเรียกรัตนาหูแหว่งซวยเลยพารู้จริงทุกอย่างเขาพูดกับเรามาภาษาเรียกสกิดเรียกมันจะแบ่งกันที่ตรงนี้แหละส่วนตัวเยอะเลยตำรวจพูดกันเยอะผมไม่มีเหลือเลยป้าผมไม่มีแล้วโอ้แล้วทำไมอ่ะจับพ่อจับผมตัวเองแล้วตอนนี้ป้าจ๋านิ่งๆนะป้าบ้านนะฮะนิ่งๆนะจ้าป้าไม่เอาอีกแล้วขึ้นไปอีกแล้วไหนป้าอยากขยับขยุกขยิกขยิกอะไรอ่ะขยุกขยิกขยักไม่ได้นะเอ้าป้าตายแล้วผมหายหมดผมหายไปแล้ว
ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีผมแล้วแม่ผมไม่มีข้างแล้วอ่ะเย่ออกไปไหนป้าก็ทำโทษผมหายมาแล้วป้ารู้ไหมคนนั้นเขาเป็นช่างจะร้องช่างนู้นดูไหมป้าหูไปไหนข้างนึงตัดที่หูหายยังอยู่จับหูดูดิหูยังอยู่ไหมว่าท่านใดที่รู้จักเบอร์ลุงณเดชนะคะช่วยรบกวนติดต่อไปหาลุงณเดชด้วยเนื่องจากว่าป้าย่านะคะนั่งแอบคุยกับกิ๊กอยู่นะคะว่าบอแกก็ให้ติดต่อสารมีฉันไม่ได้หรอกเพราะสารมีฉันเป็นคนที่ไม่พกโทรศัพท์ไม่มีพกการสื่อสารกับใครทั้งนั้นจริงนะป้าว่าผมยาวเกินหน้านี่หน้าล่ะที่ทำไมถึงนั่งนั่งกินกินนอนนอนคนที่เจ็บเยอะมากคนขี้เกียจป้าไอพี่การเอาหูไว้นะหูพี่การเอ้ยขอโทษขอโทษป้าตายหาแล้วมึงเอ้ยเดี๋ยวจับอุ้ยเลือดเจ๊พูดดีป้าก็รู้เรื่องห่วงมากเลยอ่ะอุ้ยเลือดโอ้โหตายหาแล้วพี่โนดมีปืนซิปเลยประจำตัวพี่โนดเพื่อนเยอะเลยถือปืนกันทุกคนเราเห็นหมดข้างบนเสร็จแล้วตองล่างเลยยาวอ่ะอันนั้นเป็นหน้าที่พี่แล้วกันเนาะเนาะหนูไม่ล้ำเส้นนะคะนี่จะพออย่างเนี้ยยังทุกคนแล้วก็ตองล่างด้วยชีวิตเรานะพระบอกว่าดีอันนั้นเขาเพิ่งตัดหลังบ้านหน้าบ้านยังไม่ตัดเลยมึงไม่ต้องมาพูดหรอกอ้าวเดี๋ยวนะพระสงฆ์ก็คุยกับตำรวจหมดเลยตำรวจก็ถือปืนมาแอบยิงคนรู้เรื่องอ่ะตัดผมก่อนอย่าเพิ่งยิงพี่โนดพี่ดนัยพี่สักมินรู้เรื่องหมดเลยคุยกับเราใส่ลุงจิตอีกให้เราใจเย็นๆนะเอ้ยยื้อเขาถือปืนเลยนะจะยิงคนนะไอ้ตัดหัวนี่จะตัดได้ก็ดีค่ะจะพอหรือยังเนี่ยยังไม่ถูกผมเพิ่งจะเริ่มต้นโอ้โหจะรีบไปไหนมาตัดให้เราเยอะไม่ได้เราเป็นพยาบาลนะทำงานอะไรรู้เรื่องหมดเลยพวกพยาบาลคุยกับเราหมดเลยเขาให้ถือปืนเขาบอกแอบถือปืนผมจะช่วยถือปืนกันนะเขาเอาจริงเลยก็บอกนี้เลยนะเอาคิ้วไม่อยู่แล้วคิ้วอะคิ้วหายแล้วตายแล้วไปอะป้าคิ้วไม่มีนะชีวิตจริงเดี๋ยวก็มากันเต็มเปี่ยมบ้านนะโอ้สองนะเดี๋ยวรอรอเสร็จอีกเดี๋ยวรอถ้า FC คนไหนสนใจนะคะติดต่อได้นะคะร้านเลยแต่เป็นคุณวรการร้านเกศสยองบิวตี้เอาแบบแหวงหรือไม่แหวงข้างนึงตลกข้างนึงห้อยหูแหวงแล้วก็จะเอาเลือดสาดปากห้อยนะให้กระชับได้อะไรอย่างเงี้ยให้ป้าจ๋าทำไมมีหูซ้ายข้างเดียวป้าจ๋าทำไมมีหูซ้ายข้างเดียวอ่ะเป็นไรเนี่ยตัดไปแล้วข้างเหลืออยู่ข้างนึงตายแล้วพระก็รู้ค่ะเดี๋ยวก็สรรเสริญเดินยืนยอมคนให้มาแอบยิงพระจ๋าเอาเดี๋ยวเรารอนะอีกคลิปที่สองเข้าคิวนะคลิปแรกตัดเดี๋ยวคลิปสำเร็จแล้วเป็นยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าหมอปลาเป็นมือที่ถ้าใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นคนไหนสมัครได้จริงขวามือลำลูกตัวเอสสามารถกดรัวที่ที่เชื่อได้อีโมจิจะเกิน3ตัวนะ1 2พออย่า3 4 5อย่ากดรัวนะจ๊ะถ้ากดรัวได้ด้วยปิดกั้นช่องนะจ๊ะเดี๋ยวไงมายาขอลงคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อที่2ว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะสวยไหมหรือว่าขี้เหร่มั้ยดูอีกทีนึงนะถ้าขี้เหร่ต้องโทษช่างถ้าสวยนี่คือโอเคนะคะไปบ๊ายบายเอสก่อนเร็วบ๊ายบาย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 